หน้า Facebook สุรพลล่อใจเต็มไปด้วยข้อความอาลัยจากแฟนการ์ตูนนะคะที่ทราบข่าวการจากไปของนักวาดการ์ตูนเล่มระบาดในตำนานเจ้าของนามแฝงเหี่ยวเบี้ยวสกุลค่ะจากไปในวัย68ปีด้วยอาการเลือดออกในสมองเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะคนหนึ่งที่ใจหายมากเลยค่ะคือนักเขียนการ์ตูนร่วมยุคเจ้าพ่อนินจาหรืออนุสรณ์จังกาจิตที่โพสต์ภาพคู่ไก่สุรพลกำลังวาดภาพให้กันและกันนะคะเป็นของขวัญแทนใจแทนความผูกพันกันมานานปีค่ะจอนินจาเล่าว่าเห็นเพื่อนสนิทนี่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆก็ยังเป็นห่วงนะคะแล้วก็ถามถ่ายอาการอยู่เสมอโดยครั้งล่าสุดค่ะไก่สุรพลเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดต้อกระจกช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2566แล้วก็ยังโพสต์อัปเดตอาการนะคะว่าอีกราว1เดือนถึงจะเริ่มกลับมาใช้สายตาได้เป็นปกติยุคที่สื่อบันเทิงไทยยังมีตัวเลือกไม่มากนะคะการ์ตูนเล่มระบาดนี่ต้องบอกว่าเป็นความบันเทิงคู่ใจนักอ่านค่ะและชื่อของสุรพลล่อใจก็จัดเป็นนักเขียนการ์ตูนที่งานชุกที่สุดคนหนึ่งในยุคเฟื่องฟูของการ์ตูนลายเส้นนะคะบอกว่ามีงานเขียนสัปดาห์ละ3เล่มเลยทีเดียวค่ะก็ส่งรมพิมพ์กว่า10แห่งด้วยลายเส้นเป็นเอกลักษณ์นะคะแม้เคยวางมือไปก็ยังมีแฟนนักอ่านจดจำลายเส้นได้ค่ะทำให้จากที่เคยคิดวางมือในวัยเกษียณก็กลับมามีแรงฮึดอีกครั้งนะคะแล้วก็ใช้ Facebook ส่วนตัวเป็นพื้นที่ปล่อยของทยอยเขียนงานพร้อมพูดคุยกับแฟนๆนักอ่านอย่างเป็นกันเองค่ะงานใหญ่ครั้งสุดท้ายคือการวาดนิยายภาพการ์ตูนบนกำแพงย่านสตรีทอาร์ตชุมชนบ้านล่างอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อต้นปี2566ค่ะซึ่งอากายภูมิใจมากนะคะแล้วก็ทำงานจนสำเร็จเพราะว่ามีแรงฮึดจากนักอ่านนะคะนักอ่านการ์ตูนยุคเล่มระบาดเนี่ยแหละค่ะเมื่อปี2561นะคะสุรพลล่อใจเคยล้มป่วยด้วยอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันแล้วก็ต้องใช้เวลาทำกายภาพอยู่ครึ่งปีส่งผลกับการกลับมาวาดการ์ตูนลายเส้นค่ะที่ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและหลังจากผ่าต้อกระจกก็เคยหยิบปากกามาวาดการ์ตูนแต่ทำได้ไม่ถึงครึ่งเพราะว่าสายตาไม่ไหวนะคะโดยพิธีรดน้ำศพค่ะเย็นวันนี้นะคะจะมีขึ้นเย็นวันนี้เวลา 16:45 นาทีที่วัดรวกสุทธารามนะคะซอยจรัญสนิทวงศ์33กำหนดชาปนกิจวันเสาร์ที่6มกราคมเวลา16:00 นค่ะ